นะตอนนี้รอบที่4นะครับรอบแรกก็มาที่โรตัสลาดพร้าวนะครับตอนนี้มาอยู่แยกเกษตรนะครับเมื่อกี้ได้ไปรามอินทรา21นะครับแล้วก็ได้ตอนสายหยุดไปพหล61นะครับแล้วไปเจอ SC 1คนนะครับแล้วก็เมื่อกี้จอดแป๊บนึงมันไม่เด้งก็เลยถอยมาก็เลยวิ่งตลอดเข้ามาแยกเกษตรเหมือนเดิมนะครับก็ได้งาน500ตัดเครดิตอีกแล้วเขาที่สังเกตนะตอนนี้คืองาน500น่าจะเด้งเข้าเพราะว่าเนี่ยตั้งไว้ 1,000 บาทแล้วก็เติมเงินไปที่ 2,000 นะครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะไปสู้กับ500อย่างเดียวก็คงยากอันนี้แสดงว่างานมันเด้งมาเพราะมันเกิน500โอเคเดี๋ยวรองานก่อนตะกี้ได้ถามว่าได้พิซซ่านานไหมมันก็ไม่นานนะเพราะเมื่อกี้เพราะมันก็ไม่ค่อยมีคนใช่ป่ะแล้วก็มันก็ถาดเดียวตอนที่ได้งานก็ประมาณสัก15นาทีก็เสร็จแล้วอะเออก็คือจอดที่แยกเกษตรใช่ป่ะเดินไปซื้อกาแฟแล้วก็เดินไปที่ร้านนั่งไม่ถึงตู่ที่ไม่ทันเย็นเลยได้แล้วนะครับก็เนี่ยมาได้อันนี้ต่อได้ตัวของเพราะว่ามาส่งเกษตรเรสซิเดนต์ใช่ป่ะร้านค้ามันอยู่ท้ายซอยพอดีนะครับเนี่ยเข้ามาดูรายละเอียดงานใช่ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยงานมันอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่เคยไปใช่ป่ะให้เราแตะที่อุ้ยแตะที่แผนที่ตรงนี้แผนที่ตรงนี้มันสามารถซูมได้กดซูมเข้าไปกดซูมเข้าไปแล้วสามารถเอา2นิ้วเนี่ยจิ้มแล้วก็หมุนนะครับซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปอันนี้แสดงว่าบ้านเขาน่าจะอยู่ริมคลองก็คืองานวงวาน59เห็นไหมอันนี้ปุ๊บเราก็เห็นแล้วว่าโอเคบ้านเขาอยู่ริมคลองนะครับเวลาเราโทรหาเขาเนี่ยลำงานวงวาน59ใช่ไหมครับบ้านอยู่ริมทองใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็จะดูแบบเราไม่ต้องไปดูในแมป Google Map เราดูในนี้ได้เลยนะครับมันก็จะบอกซูมยิ่งบางทียิ่งซูมลึกอ่ะบางทีมันจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นแต่อันนี้มันไม่มีรายละเอียดแสดงว่าเขาก็อาจจะตรงช่วงนั้นไม่มีรายละเอียดอันนี้ก็วิธีการดูแมปง่ายๆของ Line Map นะครับโอเคกลับมาได้งานแบดบอลชอนนะครับแยกเกษตรส่งว่าหุ่นโยทีน59ทีแรกมันเด้งมาก่อนไปโมดิสนะครับเพราะหุ่น59แล้วครับมันเด้งเข้ามา78บาทครับโอเคเดี๋ยวรอก่อนเยอะจริงๆนะครับมาได้เดอะพิซซ่าไม่ใช่พิซซ่าหัดพิซซ่าหัดสีแดงมันจะมีเดอะพิซซ่ากับพิซซ่าหัด11 12กับ11อะไร1150ป่ะนะครับโรตัสลักซี่ส่งซอยสายหยุดโอเคไปส่งซอยสายหยุดปึ๊บ KFC เดี๋ยวแจ๊ดเด้งมา3กิโลจ้ากลับมาส่งแค่ตรงนี้เองลุมพินีข้างๆนี่เอง42บาทแล้วก็มีงานต่อเนื่องมารับใกล้ๆเหมือนกันก็ถือว่าเฉลี่ยกันไปโอเคเดี๋ยวรับ KFC ก่อนงานต่อเนื่องดีจริงๆเลยนี่กีกำลังขี่มาส่งเจ้านี้นะครับงานเด้งมาแล้วแกงอ่อม480ไปรับที่ไหนวะเนี่ยแม่เจ้าเรียบด่วนหรือเปล่าร้านอยู่ก่อนถึงตลาดเรียบด่วนอยู่ในข้างๆตรงนั้นแน่เลยโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนมารับเจ้านี้มีงานเรียบด่วนเด้งมาแล้วแม่เจ้านี่ไปไหนนะครับงานต่อเนื่องโอเคมาส่งร่วมมิตรพัฒนานะครับตรง5แยกวัชรพลเติมเมื่อกี้ตังค์เหลือ200นะครับเปิดมาเด้งมานะครับครัวอร่อยสักพักหนึ่งมีงานเด้งเข้ามาต่ออีกหมูกรอบอีกโอ้โหทำไมงานมันเยอะขนาดนี้โอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนงานอยู่นะได้ตะวันเอมะหมี่เกี๊ยวใช่ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอตะเข้ามาปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งงานต่อเนื่องเด้งมาอันนี้คืองานอุ้ยอันนี้คืองานตะใช่ป่ะไปส่งตรงประมาณนี้ก็คือสุขภาพ5
พนักงานต่อเนื่องเด้งมาก็คือไปรับแถวรามอินทรา39ไปส่งรับประคองก็ยังพอมีงานอยู่นะโอเคทุ่มแล้วนะครับมาอยู่ที่ลาดตะเขานะครับนึกว่าจะเงียบมันก็ยังมีพอมีงานเด้งอยู่นะครับ42บาทรอบนี้น่าจะได้980นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกรอบนึงน่าจะครบพันแล้วก็คงกลับแหละจริงๆก็กะว่าจะวิ่งตะเที่ยงคืนแต่ว่าไม่เอาดีกว่ามันดึกไปแล้วเพียด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปธุระวันนี้เมียไม่อยู่นะครับก็เลยวิ่งดึกหน่อยทำชาเลนจ์ให้มันดึกหน่อยว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์เนาะก็งานก็มีพอสมควรนะครับโอเคโอเครอบนี้นะครับก็จะครบแล้ว42บาทนะครับก็เป็นโซนเดิมแหละนะครับร้านน่ะร้านอยู่ในตลาดลาดตะเขาไม่ใช่นะร้านเนี้ยมันอยู่ตรงข้ามไม่ยอมย้ายหมุดเขาบอกว่าหาตึกไม่เจอจริงๆการย้ายหมุดไม่จำเป็นต้องคือไม่จำเป็นต้องเซิร์ชตึกอ่ะคือแค่เลื่อนหมุด GPS อ่ะมันก็เด้งข้ามไปแล้วหรือเปลี่ยนหมายเหตุด้วยแค่นั้นเองก็อาจจะบอกว่าตรงข้ามก็จบใช่ป่ะเมื่อกี้ไปได้ราดหน้าเมื่อวานเพิ่งมากินด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตชื่อร้านไงก็ได้อีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้เป็นราดหน้าร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับก็ถือว่าพบพันนะครับก่อนเที่ยงคืนเริ่มประมาณ 3:00 ใช่ป่ะ 3:00 หรือ 3:30 ประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่างานวันนี้ก็ถือว่าเรื่อยๆเด้งดีบ้างบางช่วงเวลานะครับบางช่วงที่เงียบเนี่ยเฮียจะวิ่งไปที่เกษตรเลยนะครับอย่างเช่นมาส่งตรงพหล59มาส่งแถวสะพานใหม่เสร็จใช่ป่ะก็ถ้าอยู่5นาที10นาทีแล้วไม่เด้งเนี่ยขยับเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้ายังถืนดื้อดึงอยู่อ่ะอาจจะได้ยอดไม่ทันหรือแบบมันเงียบแล้วมันแบบดื้อดึงไปก็เท่านั้นนะแล้วก็ขยับไปที่แยกเกษตรนิดนึงไปเสนานิดนึงไปหางานแถวนั้นนิดนึงสุดท้ายแม่งก็วนกลับมาที่เดิมอีกอ่ะก็ไม่เป็นไรพอมันวนกลับมาปุ๊บเนี่ยมันถึงตกเย็นแล้วอ่ะงานมันเริ่มเด้งก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันสามารถวนอยู่แถววัชระพลสุขา5เรียบด่วนอย่างเงี้ยงานมันเริ่มมานะครับแต่ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาก็อาจจะเงียบก็ได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับทุกคนอยู่บ้านนะครับดึกๆนอนดึกอยากกินนู่นกินนี่นะครับโอเควันนี้ก็น่าจะจบรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วรายงานยอดก็จะเป็น 1,000 กับ20บาทนะครับยังไงคนจริงๆอ่ะก็คงต้องถ้าไม่อยากเข้าเมืองลึกๆก็อาจจะต้องลองขยับไปนิดนึงค่อยๆขยับไปหาอะไรใหม่ๆดูครับแล้วจะสนุกกับมันโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่อง Amin TV ให้ติ๋งนะครับสวัสดีครับ